บ้านเดิมดิเกอร์ขยับเดินต่อครับยอดดำรงอันเดอร์ดิเกอร์นั้นเจอหมัดซ้ายเอาแล้วครับเริ่มจะเอียงครับเอียงแล้วหล่นไหมทิ้งหมัดขวาไปทีนึงลุกไล่ไปทีมุมครับมาเป็นชุดครับซ้ายขวาไม่ต้องนับครับแม่แล้วถ้าหากว่าสาวอย่างนี้ครับกรรมการมีโอกาสนะครับยุติได้ครับต้องดูโต้สู้ครับโต้ไม่โต้ฮุกเข้าไปตาลาเม็ดตาลาหมัดกระทบสะท้านสะเทือนครับยกนี้เอาไว้ยังไงอันเดริเกอร์มาแล้วครับซ้ายตรงตามด้วยขวาโอ้ยลงไม่ลงลงไม่ลงครับวินาทีทองฝังเพชรหยุดครับกรรมการบุญช่วยนครนายกจำเป็นต้องยุติการชกครับโอ้โหเจอเข้าไปนี่สะสมมาเยอะครับสะสมมาตั้งแต่ยกแรกครับมาถึงยกที่7เจอเข้าไปชุดนี้ถูกไทยใส่สูตรเย็นสบายครับสำหรับทางด้านจังหวะเผด็จศึกของยอดดำรงครับฮุกซ้ายไปก่อนครับแหมอันเดริเกอร์นั้นฟันยางคับปากเลยครับเอียงไปติดเชือกโดนทิ้งขวาไปอีกทีหนึ่งนกปีกหักชัดๆเลยนะครับจังหวะนี้แล้วมาเป็นชุดครับซ้ายขวาไม่ต้องมีการนับครับกรรมการบุญช่วยต้องยุติการชกครับเกรงจะมีการฆาตกรรมบนเวทีครับต้องยุติเป็นการเซฟความปลอดภัยของนักชกจากฟิลิปปินส์ครับชุดนี้ไม่ต้องนับแล้วครับสะสมเยอะเหลือเกินครับยกที่7ครับเรียบร้อยดูจะๆครับนี่ขวาลำตัวแล้วฮุกซ้ายนี่แหละครับเต็มๆครับนี่ครับหมัดซ้ายแล้วตามด้วยขวาอีกหมัดหนึ่งเรียบร้อยครับกรรมการบุญช่วยยุติการชกพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ครับเม็ดนี้ครับเต็มๆโอ้โหแล้วแถมขวาไปอีกหน่อยนึงโอ้ซ้ายยังไม่พอแถมขวาไปด้วยนี่ครับติดมุมเล่นชุดใหญ่ครับวินาทีทองฝังเพชรของทางด้านยอดดำรงครับเรียบร้อยครับครับเอาเขาเสียมามือหน่อยกรรมการเป็นช่วยนครยกก็ชูมือให้กับทางด้านยอดดำรงครับเป็นฝ่ายชนะติเกโออันเดริเกอร์ไปในยกที่7ครับก็ต้องติดตามผลงานของยอดดำรงสิงห์วังชากันต่อไปครับเริ่มต้นวันของคุณจากอดีตการประวัติศาสตร์มวยสากลของประเทศไทยเรามีวีรบุรุษขวัญใจชาวไทยคนแล้วคนเล่าได้สร้างตำนานแห่งการต่อสู้เผยแพร่ชื่อเสียงของยอดมวยจากประเทศไทยให้ขจรไกลไปทั่วโลกทุกภาคพื้นทวีปปีพุทธศักราช2545ประวัติศาสตร์ของแชมป์โลกรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวท WBA ได้ถูกจารึกไว้ว่าเด็กหนุ่มร่างกายกำยำจากแผ่นดินที่ราบสูงอำเภอไพรบึงจังหวัดศรีสะเกษผู้มีความกตัญญูรู้คุณมานะอดทนผู้มีสถิติ36ครั้ง49นับ33น็อกเขาคือเงาปีศาจไม้ไทสันเมืองไทยยอดสนั่น 3K แบตเตอรี่ขวาตายซ้ายสลบรองตำแหน่งแชมเปี้ยนโลกรุ่นซูเปอร์เฟเธอร์เวท WBA โดยการพิชิตลักวาซิมยอดมวยโลกจากมองโกเลียเมื่อวันที่13เมษายน2545ณวันมหาสงกรานต์จังหวัดนครราชสีมาณวันนี้ด้วยความรักความผูกพันต่อแผ่นดินแห่งสยามของผู้มีกีฬาอยู่ในหัวใจของนายสนธยาคุณปลื้มรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา